ได้ยินเสียงบ่นเยอะมากเลยนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาเรื่องค่าไฟขึ้นค่าไฟแพงค่ะล่าสุดกระทรวงพลังงานก็ออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบในช่วงนี้เขาออกมาทั้งหมด3มาตรการด้วยกันมีมาตรการไหนบ้างไปติดตามกันค่ะเริ่มที่มาตรการแรกนะคะสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ค่ะคือตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเขาให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนค่ะแต่ตอนนี้เขาขยายเพิ่มให้แล้วนะถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนก็เท่ากับว่าใช้ไฟฟ้าฟรีนั่นเองค่ะต่อกันที่มาตรการที่2ค่ะสำหรับคนที่ใช้ขนาดมิเตอร์5แอมป์ขึ้นไปเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยยึดค่าไฟในเดือนกุมภาพันธ์เป็นหลักค่ะกลุ่มแรกก็คือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน800หน่วยก็จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยค่ะเช่นเดือนกุมภาพันธ์เราใช้ไป200หน่วยนะคะแต่เมษาเรามาใช้700เราก็จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาก็คือแค่200หน่วยเท่านั้นส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือคนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน800หน่วยแต่ว่าไม่เกิน 3,000 หน่วยค่ะก็คือเอาค่าไฟเดือนเมษากับกุมภามาเปรียบเทียบกันพอมันมีส่วนต่างออกมาเท่าไหร่เนี่ยคิดแค่อัตรา 50% เท่านั้นเช่นกุมภาเราใช้ไป200เมษาเราใช้ไป900นะคะก็มีส่วนต่างกันอยู่ที่700หน่วยใช่ไหมคะไอ้700หน่วยเนี่ยเราคิดแค่ครึ่งเดียวก็คือ350หน่วยเท่านั้นแล้วเราก็เอา350หน่วยเนี่ยค่ะไปรวมกับการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ของเราที่อยู่ที่200ก็จะรวมกันเป็น550หน่วยเท่านั้นที่เราจะต้องจ่ายไม่ใช่900หน่วยที่เราใช้จริงนั่นเองค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็สำหรับคนที่ใช้ไฟเกิน 3,000 หน่วยค่ะก็ส่วนเกินเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ลดลงไปในอัตรา 30% นะคะวิธีคิดก็จะคล้ายๆกับมาตรการที่2แต่อันนั้นคือหักไป 50% นะคะสำหรับมาตรการที่กระทรวงพลังงานออกมาก็มีตั้งแต่ให้ใช้ไฟฟรีเนาะไปจนถึงลดค่าไฟคือจ่ายน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่เราใช้นะคะทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่มีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมค่ะและสำหรับใครที่จ่ายค่าไฟไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยคืนค่าไฟกลับมาในบินถัดๆไปนั่นเองค่ะ